จุลพันธ์ยันงบแอวเหนือคนละครึ่งไม่ถึง 2.4 หมื่นเนลโต้ดึงงบดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2มาใช้การเมืองวันที่23ตุลาคม2567 10นาฬิกาจุลพันธ์แจงงบโครงการแอวเหนือคนละครึ่งไม่ถึง 2.4 หมื่นล้านยันรัฐบาลมีแหล่งเงินพอโต้ดึงงบแจกดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2มาใช้เมื่อวันที่23ตุลาคม2567นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวกรณีการขยายสิทธิโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแอวเหนือคนละครึ่งว่าขณะนี้รอทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดรูปแบบว่าจะเป็นอย่างไรใช้งบประมาณเท่าไหร่ก่อนจะมาพูดคุยกันขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยกรอบงบประมาณคร่าวๆส่วนตัวเลขที่มีการพูดคุยกันถึงโครงการก่อนหน้านี้ซึ่งใช้งบประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาทนั้นนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวที่พูดคุยกันมีถึง5เฟสและหลายตอนไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งเดียวส่วนแหล่งเงินก็ยังมีความสับสนว่าจะใช้เงินจากแหล่งใดโครงการแอวเหนือคนละครึ่งจะไม่ใช่ตัวเลข 2.4 หมื่นล้านบาทใช่หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ายังไม่ใช่และยังไม่มีข้อสรุปและส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะถึงยอดดังกล่าวเพราะการวางงบประมาณครั้งแรกเป็นการกระตุ้นถึง5รอบยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในเรื่องแหล่งเงินแต่ช่องทางของรัฐบาลมีค่อนข้างมากและจะต้องดูเม็ดเงินว่าจะต้องใช้จำนวนมากน้อยแค่ไหนหากใช้ในระดับที่มีความจำเป็นก็อาจจะมีหลายช่องทางเช่นงบประมาณปกติงบกลางหากใช้น้อยอาจจะใช้งบของกระทรวงการคลังในการบริหารจัดการแต่ต้องดูในรายละเอียดอีกครั้งเมื่อถามกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์ที่จะนำเงิน 1.8 แสนล้านบาทที่เตรียมใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเฟสต่อไปมาใช้นายจุลพันธ์กล่าวว่ายังไม่มีข้อสรุปเป็นการพูดกันเองส่วนจะกระทบกับเงินจำนวนนี้หรือไม่ยืนยันว่าไม่กระทบเพราะยังไงก็ต้องเดินหน้าทั้งสองโครงการซึ่งไม่เกี่ยวกันเมื่อถามว่าแหล่งเงินมีหลายส่วนใช่หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าแหล่งเงินของรัฐบาลมีหลายทางเลือกอยู่แล้วซึ่งเป็นปกตินอกจากนี้นายจุลพันธ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอผลการศึกษาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพ.ส.ต่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่กระทรวงการคลังจะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่สัปดาห์หน้าเพราะไม่ได้รีบขนาดนั้นส่วนจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ยังไม่แน่ใจและไม่ทราบรายละเอียดที่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ในวงดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลเพราะตนไม่ได้เข้าร่วมUPR Vision แจงดราม่าหักเงินค่าตัวโจณัฐวุฒินักมวยคนดังกีฬาวันที่23ตุลาคม2567 17นาฬิกา17นาทีจากดราม่าขอยกเลิกสัญญากับบริษัท UPR Vision Entertainment จำกัดของโจณัฐวุฒินักชกคนดังหลังร่วมงานกันเพียง3เดือนโดยมีปัญหามาจากเรื่องค่าตัวหลังจากที่เซ็นสัญญาในการให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์การรับงานในประเทศไทยโดยโจณัฐวุฒิได้ไปพูดคุยในช่วง YouTube พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคารเกี่ยวประเด็นเรื่องค่าตัวจากงานหนึ่ง
จากที่มีสัญญาจะจ่ายเศษ70ส่วน30กลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับค่าตัวตามเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวล่าสุด UPR Vision Entertainment ได้ออกแถลงการชี้แจงโดยแบ่งเป็น2ประเด็นคือเรื่องที่1การขายเสื้อ UPR X โจณัฐวุฒิบริษัทและคุณโจณัฐวุฒิได้ทำสัญญาร่วมกันเกี่ยวกับการขายเสื้อซึ่งสัญญาฉบับนี้ได้หมดอายุลงแล้วก่อนวันที่คุณโจจะทำการโพสต์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียครั้งที่หนึ่งซึ่งจากการสื่อสารที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าคุณโจจะไม่ทราบว่าสัญญานี้ได้สิ้นสุดแล้วจึงโพสต์เพื่อขอยุติสัญญาและบริษัทขอชี้แจงดังต่อไปนี้หนึ่งเกิดความผิดพลาดในการนับสต็อกและการส่งข้อมูลให้กับคุณโจทำให้คุณโจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบริษัทได้ทำการตรวจสอบแก้ไขและเชิญคุณโจมาตรวจสอบเอกสารทั้งหมดหลายครั้งแต่คุณโจปฏิเสธที่จะมาตรวจสอบและเลือกที่จะโพสต์ข้อมูลลงสื่อสังคมออนไลน์2ทางทนายของบริษัทได้ติดต่อคุณโจโดยตรงเพื่อชี้แจงแต่ผู้จัดการของคุณโจที่รับสายไม่สามารถสื่อสารได้เข้าใจและไม่ได้ตอบสนองใดๆที่นำไปสู่การแก้ปัญหา3บริษัทได้เสนอให้คุณโจหาทนายมาร่วมเจรจาเพื่อตกลงในเรื่องการตรวจสอบสต็อกเสื้อแต่คุณโจไม่ได้ให้การตอบรับหรือเข้ามาเจรจาและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป4บริษัทขอชี้แจงว่าได้ทำจ่ายยอดเงินเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเรื่องที่2ค่าตัวงานน้องควายทางบริษัทขอชี้แจงว่าก่อนที่ทางบริษัทจะรับงานนี้เราได้มีการเจรจาและตกลงค่าตัวกับผู้จัดการของคุณโจณัฐวุฒิโดยผู้จัดการได้ยืนยันการตอบรับในเงื่อนไขและจำนวนเงินที่เสนอมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นทางบริษัทจึงดำเนินการรับงานและจัดการตามข้อตกลงนี้โดยในกระบวนการทำงานครั้งนี้ทางบริษัทได้ดูแลและเตรียมจัดการในหลายส่วนซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างลูกค้าและบริษัท UPR Vision Entertainment โดยตรงสัญญานี้ไม่ได้เป็นการทำกับคุณโจณัฐวุฒิโดยตรงอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ตรวจสอบและชำระเงินส่วนต่างทั้งหมดให้คุณโจณัฐวุฒิครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วบริษัท UPR Vision Entertainment จำกัดขอยืนยันอีกครั้งว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดได้ดำเนินการตรวจสอบและพยายามขอเจรจาชี้แจงขอแก้ไขข้อผิดพลาดและขอให้เข้ามาตรวจสอบเอกสารทางการเงินในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณโจณัฐวุฒิโสมกูลอย่างเต็มที่เสมอมาบริษัทขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาณที่นี้และได้แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้วบทบรรณาธิการเร่งแก้ปัญหา PMOVE ประเด็นร้อนวันที่23ตุลาคม2567 18:38 นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนายประเสริฐจันทร์รวงทอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นรองประธานส่วนกรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องอาทิมหาดไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุติธรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีตัวแทนพีมูเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่สะสมมายาวนานปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มพีมูมีมายาวนานและต่อเนื่องหลายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่รัฐประหาร 2557 และรัฐบาลสืบทอดอำนาจความเดือดร้อนที่มีอยู่แล้วกลับทับทวีคูณมากขึ้นตั้งแต่การกระจายอำนาจท้องถิ่นปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองและฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปัญหาคนไร้รัฐและสัญชาติและการนิรโทษกรรมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือโครงการของรัฐเป็นต้นปัญหาเหล่านี้สะสมเรื่อยมาจนกระทั่งได้รัฐบาลเลือกตั้งเมื่อปลายปี2566สิทธิเสรีภาพเปิดกว้างขึ้นกลุ่มพีมูจึงออกมาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งรัฐบาลขณะนั้นก็แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาแต่แล้วก็เกิดกลเกมการเมืองนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนส่งผลการแก้ปัญหาพีมูฟหยุดชะงักไปด้วยครั้งนี้จึงออกมาชุมนุมอีกรอบสังอารับคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีปัจจุบันแต่งตั้งมีอำนาจและหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทางมาตรการและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของพีมูเร่งรัดการดำเนินการและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหารายงานผลการดำเนินการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอีกทั้งยังสามารถเชิญผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงให้ข้อมูลจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาหวังว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงที่สำคัญต้องไม่ล่าช้าเพราะการขจัดความทุกข์ยากของประชาชนรอไม่ได้